วัสดีครับทุกคนนะครับที่ชอบแล้วก็ติดตามราคุณบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาทำคลิปที่ว่าอัตตนิยมจะมาอีกตอนไหนเพราะว่าคำถามนี้นะครับบอกเลยว่ามันมีคู่มากับช่องผมมาเนี่ยจะเต็ม1ปีแล้วซึ่งผมก็พยายามอธิบายตั้งแต่ช่องเก่าจนมาช่องใหม่นะครับก็ยังมีคำถามแบบนี้อยู่พี่ครับอัตตนิยมเนี่ยเมื่อไหร่โกคูจะเป็นอีกครับพี่ครับในโนบุวี่เนี่ยทำไมโกคูไม่เป็นอัตตนิยมล่ะครับพี่ครับแล้วเมื่อไหร่ยำช้าเนี่ยจะเป็นอัตตนิยมได้พี่ครับทำยังไงเนี่ยผมจะเป็นอัตตนิยมได้ทายชาตรีหลั่งเลือดไม่หลั่งน้ำตาซึ่งคำถามพวกนี้เนี่ยก็อยู่คู่วนเวียนกับช่องมาเนี่ยประมาณจะ1ปีแล้วนะครับตั้งแต่อนิเมะจบนะครับจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่รู้นะครับก็ไม่ผิดละกันเนาะแต่ก็ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็คือจะต้องรู้แล้วนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็พูดตลอดเวลาอธิบายคลิปแต่ละคลิปนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ดูกันหรือเปล่าแต่ผมก็มักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าบางทีเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนเนี่ยที่เพิ่งติดตามช่องของเราใหม่แต่บางทีก็คิดว่าไอ้พวกนี้ดิก็ไม่รู้ดิแล้วแต่ไม่ต้องซีเรียสนะจริงๆคนไม่รู้เนี่ยก็คือไม่ผิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับว่าอัตตนิยมเนี่ยจะมาเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนไม่สามารถหาคำตอบได้แน่นอนเพราะว่ามันก็ยังไม่มีแผนหรือแผนการที่จะให้อัตตนิยมเนี่ยมาณขณะนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครได้อ่านมังงะดราก้อนบอลนะครับหรือดูอนิเมะในช่วงปีที่แล้วก็ได้นะครับคุณก็จะทราบว่าอัตตนิยมหรืออัลตร้าอินสติ้งเนี่ยโกคูเป็นได้เพราะความฟลุกนะครับคือจะพูดว่าฟลุกหรือเปล่าผมว่ามันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าคนมันไม่มีพื้นฐานเนี่ยมันก็ไม่สามารถเป็นอัตตนิยมได้ถูกไหมแต่ก็เป็นอันว่าโกคูเนี่ยไม่สามารถควบคุมให้ตัวเองเนี่ยเป็นอัตตนิยมได้ดังใจคิดหรือถ้าเป็นได้เนี่ยก็ไม่สามารถแบกรับพลังตรงนั้นได้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าเป็นได้แค่ไม่กี่นาทีนะครับก็เรียบร้อยเลยครับลงไปนอนกองแล้วเพราะไม่สามารถรับแรงต้านทานนั้นไหวซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าดูอนิเมะตอนจบดูให้ละเอียดเลยนะตอนท้ายตอนจบเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าโกคูพูดนะตรงนั้นแล้วหรือในมังงะเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็จะมีการพูดในจุดนี้ด้วยแหละครับเบจิต้าก็ถามโกคูแหละว่าเองเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้หรือเปล่าหรืออัตตนิยมได้หรือเปล่าเนี่ยไม่สามารถเป็นได้ดั่งใจคิดอ่ะก็นั่นแหละครับมันเป็นคำตอบเดียวกันซึ่งมันก็หมายความว่าโกคูในอนาคตเนี่ยอัลตร้าอินสติ้งก็ยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถเป็นได้โดยการควบคุมตัวเองได้แล้วเนี่ยหรือว่าเป็นได้ดั่งใจคิดเนี่ยมันก็แทบจะไร้ประโยชน์เลยแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับการที่โกคูเนี่ยไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อนักรบเนี่ยมันเคยเป็นไปแล้วนะครับการที่จะกลับไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยมันก็น่าจะกลับไปได้แหละครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงละกันในการที่จะแตะจุดสุดยอดจุดนั้นได้อีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นผลดีก็ได้นะครับการที่โกคูเนี่ยถอยตัวเองกลับมาอยู่ในจุดเดิมนะครับอาจจะทำให้เขาเนี่ยฝึกฝนตัวเองจนสามารถมีพื้นฐานและกลับไปเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้แบบสมบูรณ์แบบก็คือสามารถควบคุมตัวเองได้ในตอนนั้นซึ่งถึงตอนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงจะพูดได้เต็มปากแล้วว่าโกคูเนี่ยสามารถจะไปแตะในการต่อสู้กับเทพได้แบบจริงๆจังๆกับเขาสักครั้งแล้วและถ้าถามว่าโกคูเนี่ยจะเป็นอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยได้ตอนไหนนะครับก็ต้องตอบตอนนี้เลยแหละว่าก็ยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนแต่ในอนาคตเนี่ยเป็นได้แน่นอนครับเพราะว่าร่างนี้เนี่ยมันเคยปรากฏมาแล้วแน่นอนแหละว่าทางทีมงานเนี่ยก็คงจะไม่ทิ้งร่างนี้ไปเลยแหละครับเพราะว่ากระแสตอบรับของร่างนี้เนี่ยที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันเลยนะครับการที่จะเล่นต่อในจุดนี้เลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเล่นต่อได้นะครับและไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นโกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้แบบสมบูรณ์แบบโคตรเลยทีนี้เนี่ยพี่แกอยากจะเป็นก็เป็นได้นะครับแต่แน่นอนแหละว่าถ้าพี่แกจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับจะต้องเจอศัตรูเนี่ยที่ถึงระดับเทพแน่นอนซึ่งอันนั้นก็จะทำให้ดราก้อนบอลนะครับมีความเวอร์วังอลังการงานล้านดวงยิ่งกว่าเดิมอีกและอาจจะทำให้ใครหลายคนเนี่ยชอบและติดตามดราก้อนบอลเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนแล้วว่าโกคูเนี่ยนั่งเฉยๆตีพุงเนี่ยแล้วก็รอให้เมียเนี่ยใช้งานให้ไปทำนาเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับเขาจะต้องไปฝึกฝนกับวิทย์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและอาจจะต้องเจอศัตรูเนี่ยที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองพัฒนาตนเองนะครับให้ไปอยู่จุดสูงสุดอย่างอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยที่เขาเคยเป็นได้ก่อนหน้านี้เสียให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยณขณะนี้นะครับโกคูเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับในการที่จะไปปะทะกับโมโรนะครับเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนคู่ใจอย่างเบจิต้าเนี่ยคอยช่วยเขาอยู่นะครับผมเชื่อว่าการที่มีแค่2คนเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละครับไม่จำเป็นต้องไปถึงอัลตร้าอินสติ้งในการที่จะปราบโมโรแต่ถ้าเป็นศัตรูระดับจักรวาลเนี่ยที่ระดับเทพไปกว่านี้นะครับอันนั้นแหละครับอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยก็จะโคตรจำเป็นเลยนะครับซึ่งก็ต้องรอต้องติดตามนะครับว่าอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยจะมาตอนไหนนะครับก็สำหรับใคร
ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่าอัลตร้าสติ้งเนี่ยควรรีบจะกลับมาหรือเปล่าหรือคิดยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถไปกดติดตาม Facebook Fanpage ผมได้นะครับก็มีพูดคุยเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับแล้วก็มีสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลด้วยก็ถ้าชอบก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้นะครับหรือว่าไปแค่พูดคุยก็ได้นะครับแล้วก็ YouTube เนี่ยกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ดูกันจนจบเด้อ